รค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็วิกิตก็รำซ้อมดาบอัธมาศนะคะจริงๆแล้วเวลาอยู่ในข้าวบดินทร์เนี่ยก็รับบทเป็นสมิงสอนน้อยนะคะโอ้ชื่อค่อนข้างยากนะคะก็เป็นชื่อมอนใช่เป็นภาษาชาวมอนครับเป็นชาวมอนนะคะส่วนพี่หนุ่มเองเนี่ยนะคะก็รับในบทผู้กำกับด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพวกโหราศาสตร์นะคะทำไมถึงรับสองตำแหน่งเลยคะคือตำแหน่งแรกคือตำแหน่งผู้กำกับเลยคือตำแหน่งที่อยากทำในโปรดักชันเรื่องนี้มากนะครับตำแหน่งที่สองทำเพราะว่าค่านมลูกแพงครับคือแต่ว่าเขาจ่ายค่าตัวนักแสดงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วครับครับผมก็เรียกว่าเป็นสองบทบาทนะคะแต่ด้วยถ้าจะดีกว่านี้ถ้าเห็นพี่หนุ่มได้รำดาบด้วยกับเขาเนาะโอ้ยฝันไปนะครับชายไทยร่างสูงอย่างผมไม่รำให้เห็นหรอกแต่ว่าได้เงินเพิ่มนะคะถ้ารำไม่เป็นไรพอแล้วนะคะมาที่พี่กิจนะคะเมื่อกี้เนี่ยรำดาบอัธมาศเนี่ยอัธมาศครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะหลายคนก็พูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากเลยทีเดียวนะคะในด้านของประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่3นะคะแล้วก็หลายๆคนที่มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมาดูว่าข้าวบดินทร์เนี่ยนะคะได้ไปทำรีเสิร์ชอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยใช่เลยรวมไปถึงนี่ดาบอัธมาศด้วยว่ามีอยู่จริงซึ่งเป็นวิชาที่มีอยู่จริงครับเป็นตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ววิชานี้เป็นวิชาชั้นสูงที่ถูกบรรจุไว้ในตำราพยาธิสงครามด้วยครับผมคนที่ได้เรียนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเหมือนมีบุญอะไรเงี้ยเพราะว่าทหารที่เรียนดาบอัธมาศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดูแลเท้าช้างทั้ง4เรียกว่าจตุรงค์องคบาทครับผมค่ะแล้วเราไปฝึกกับผู้ที่แบบเป็นจริงๆเลยมั้ยที่สอนเราใช่ครับที่เราเห็นที่รำอยู่เนี่ยนะผมกับเจมเนี่ยฝึกประมาณ 4-6 เดือนเคยได้วิชานี้ก่อนแสดงละครใช่ไหมคะใช่ครับส่งพี่ปิ่นส่งไปเลยให้ไปเรียนให้รู้จริงใช่ไหมคะค่ะพี่ก็ได้ไปดูบ้างเล็กน้อยเขาก็บอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะอันตรายรวดเร็วแล้วก็รุนแรงแล้วคนที่ฝึกเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณด้วยนะคนที่เรียนต้องมีจรรยาบรรณเพราะว่าไม่ไปทำร้ายคนไม่ไปตีใครอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีวิชาที่แบบชั้นสูงที่ครูเนี่ยจะต้องดูลูกศิษย์ด้วยว่าไว้ใจได้แค่ไหนมันจะมีวิชาการตัดเอ็นข้อตัดข้อต่อร่างกายอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอันตรายมากใช่ค่ะงั้นเวลามีฉากที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกหนึ่งฉากของข้าวบดินทร์นะคะพี่หนุ่มจะต้องวางแผนแบบกำกับภาพมุมอะไรยังไงฮะใช่ก็วางแผนให้นักแสดงพักผ่อนเยอะๆครับเพราะมีหลายคนที่เป็นลมคากองมาแล้วครับใครคะหมายถึงใครไอ้คนที่ลำโทรเมื่อกี้ทำไมอะคะมันฉากแรกครับแล้วถ้าลำเนี่ยมันต้องลำทั้งหมด4ทิศโอ้โหมันเหนื่อยมากครับแล้วผมถ่ายหลายรอบใช่แล้วกลางแดดร้อนด้วยใช่คือผมถ่ายทุกมุมเพื่อให้ได้ทุกท่าออกมาอย่างสวยงามเท่าที่ปัญญาจะมีทำได้ก็พยายามทำแล้วก็กิกเอาไหวเพราะว่ากิกไหวพี่ไหวทุกคนแบบว่าในเรื่องนี้นักแสดงชายทุกคนไหวหมดแหละเอาพอเอาจริงสักพักมันไม่ไหวซึ่งอากาศมันก็ร้อนด้วยใช่ไหมคะร้อนมากร้อนมากก็เห็นใจนะครับแต่ว่าทุกคนชมนะคะพี่หนุ่มครับคือทุกคนบอกว่าภาพเรื่องข้าวบดินเนี่ยสวยมากภาพสวยมากบางทีก่อนที่จะออกอากาศเราก็เห็นในอินสตาแกรมพี่หนุ่มก็คอยถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งไว้แต่ละรูปโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่เขามาช่วยเรานะทุกครั้งที่ถ่ายมันจะมักจะบอกว่าได้ในจังหวะที่แสงมาพอดีมันมีอีกหลายช็อตอยากจะให้ดูตอนที่เจ้าพญาบดินเดชาขึ้นไปพูดเพื่อปลุกใจผมได้แสงที่สวยมากด้านหลังไปดูแล้วกันครับมีหลายฉากหลายคนบอกว่าเหมือนกับดูสารคดีในรูปแบบของละครเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพที่สวยงามแล้วก็เรื่องราวหลายๆอย่างที่เป็นเกล็ดจริงๆเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆด้วยค่ะพี่หนุ่มดีใจและสนุกมากครับคือผมดีใจมากที่หลังจากที่คนที่ได้ดูละครเรื่องนี้แล้วเอาไปคุยกันต่อในกระแสในอะไรในโซเชียลอะไรใดๆก็ตามผมรู้สึกว่าเป็นการต่อยอดของการทำงานที่ดีนี่คือการทำงานนี่คือผมถือว่าบรรลุผลของการทำงานบันเทิงแล้วที่เป็นครั้งแรกของพี่หนุ่มด้วยไหมที่ทำแนวพีเรียดใช่ครับที่พี่เรียดลึกๆขนาดนี้ลึกๆขนาดนี้นะแล้วก็เรียกว่าทั้งเล่นทั้งกำกับด้วยก็เรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วหลายคนชอบมากจริงๆการตัดต่อเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่ากระแสมาแรงมากนะคะแล้วก็ยังคงความเข้มข้นอีกเรื่อยๆนะในตัวของนายพุ่มเองในตัวของสมิงสอดน้อยเองนะคะก็ฝากไว้ด้วยข้าวบดินทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คืนนี้เราติดตามกันดูนะคะเข้มข้นแน่นอนส่วนตัวข่าวบันเทิงวันนี้งดเก็บตกแล้วก็ตะลุยกองถ่ายด้วยนะคะกลับไปที่ทั้ง3ท่านส่วนตัวข่าวบันเทิงลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ